อีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้อาจจะเป็นมุมน่ารักนะครับอันนี้ก็อายุห่างกันเป็น10ปีนะฝ่ายชายอายุน้อยกว่าฝ่ายหญิงประมาณ11ปีนะครับคุณบอลอายุ34ปีเอาใบจดทะเบียนสมรสไปสักที่แขนนี่ดูนะฮะเหมือนเป๊ะเลยอันนี้เป็นร้านสักร้านชาติช่างสักนะครับอยู่ที่แก่งคอยสระบุรีถามว่าทำไมคุณบอลถึงได้สักใบทะเบียนสมรสอยู่ที่แขนแบบนี้เขาบอกว่าแต่งงานกันมา8ปีแล้วกับภรรยาคนนี้อายุมากกว่า11ปีอยากจะสักให้เป็นของขวัญภรรยาเป็นการแสดงออกถึงความรักรับวันวาเลนไทน์ไม่ได้อายใครที่จะสักแบบนี้เพราะว่าอยากจะให้ภรรยารู้ว่าเขามีตัวเองเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นค่ะ8ชั่วโมงนะฮะกับการสักนี่พี่บอลกับภรรยาข้างหลังเดี๋ยวภรรยาจะไปสักต่อด้วยนะฮะอ่ะเอากันคนละข้างมาประมาณนี้เห็นไหมอายุต่างกันเขาก็รักกันได้เรามีไหมสักข้างนึงผมสักในหัวใจนี่เราก็ปากหวานอย่างนี้แหละครับ